วัสดีค่ะคุณผู้ชมในทุกวันนี้นะคะเราก็ได้ยินคำว่าดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านทางหลากหลายสื่อและหลายช่องทางกันแทบจะทุกวันนะคะวันนี้เดินหน้าประเทศไทยของเราค่ะจะมาคุยกันนะคะว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยดิจิทัลอีโคโนมีจะมีนโยบายในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทั้งเศรษฐกิจสังคมพัฒนาประเทศและชีวิตของเราคนไทยอย่างไรและเราจะต้องปรับตัวกันอย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะกระทรวงที่มีบทบาทสำคัญมากกับการขับเคลื่อนดิจิทัลอีโคโนมีนะคะก็คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่ากระทรวง ICT ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะท่านพรชัยรุจิประภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยการในขณะที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ดิจิทัลอีโคโนมีสามารถขับเคลื่อนไปได้ตัวแทนจากภาคธุรกิจนะคะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com นะคะตอนนี้ก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราในฐานะตัวแทนของภาคธุรกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยคืออะไรคะตามคำจำกัดความนะครับที่เคยที่เราได้คุยกันนะฮะจริงๆแล้วก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจและสังคมคที่เน้นคือเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่มีการเอาระบบดิจิตอลนะครับมาใช้นะครับเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการพัฒนาทางด้านของเกษตรนะครับเรื่องของท่านอุตสาหกรรมนะครับหรือเรื่องด้านของบริการอย่างเช่นเรื่องของธนาคารเรื่องของระบบพาณิชย์นะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงอีกด้านหนึ่งทางด้านสังคมก็คือการที่จะเอาระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ไปใช้ในด้านการศึกษาะนะครับหรือว่าทางสาธารณสุขนะฮะหรือว่าระบบอื่นๆอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะนำเอาระบบเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยนะครับเข้ามาใช้เนี่ยนะฮะมันจะต้องมีขบวนการในการดำเนินในการจัดการนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าถ้าหากว่าคนทั่วไปนะครับหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเอาระบบนี้เข้าไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าในการปฏิบัติงานหรือว่าในการใช้งานเนี่ยนะครับจากสถิติที่เรามีนะครับเรามีการศึกษาของทางด้านสหประชาชาตินะครับหรือว่าทางศึกษาของทาง World Bank เนี่ยนะครับถ้าหากประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบนี้ได้เพิ่มขึ้น 10% เนี่ยนะฮะ GDP เราจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 มันจะทำให้เกิดการขยายตัวไม่ว่าจะเป็นชั้นเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนนี้ดีขึ้นเรามีตัวอย่างของประเทศอื่นๆไหมคะที่เขาใช้นโยบายดิจิทัลอีโคโนมีเหมือนกับประเทศไทยคะตอนนี้มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเองพวกนี้เป็นประเทศหรือว่าประเทศต่างๆในยุโรปนะครับที่มีการใช้ระบบนี้เข้าไปในระบบของการพัฒนาประเทศของเขาแต่อย่างสหรัฐอเมริกาแน่นอนเริ่มมานานแล้วนะครับได้มีการใช้นะฮะในขณะเดียวกันในทางท่านเอเชียเองเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลีนะครับที่เห็นอีกอันหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านเราก็เป็นมาเลเซียซึ่งเขามีทิศทางการใช้ที่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะบางประเทศก็ส่งเสริมในเรื่องของทางด้านของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก็หมายความว่าเอาไปใช้ในภาครัฐก่อนบางประเทศก็เอาเข้าไปใช้ในด้านการศึกษาก่อนนะครับบางประเทศก็เข้าสาธารณสุขก่อนซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ขณะเดียวกันจากช่วงเวลาที่เขาพัฒนามาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เขาก็ไปได้ไกลแล้วและในส่วนของกระทรวง ICT เองมีนโยบายแล้วก็เตรียมแผนไว้ยังไงเพื่อที่จะสนับสนุนดิจิทัลอีโคโนมีคะในชั้นนี้เนี่ยนะครับตัวเราย้อนกลับไปที่เมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งกระทรวงนะครับเราก็ไปรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยก็พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเข้าไปเกิดให้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยแต่ที่ผ่านมาคือมันเป็นลักษณะเหมือนกับต่างคนต่างทำนะครับต่างคนต่างทำก็มีการพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็ซื้อคอมพิวเตอร์มาเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆแม้แต่เก็บข้อมูลก็อย่าเก็บกันคนละฐานมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันไม่สามารถจะบูรณาการกันได้ขณะเดียวกันเรื่องของข้อมูลบางทีก็อย่าภาคเอกชนซึ่งต้องการใช้เนี่ยนะครับก็มีลักษณะคือปกปิดบ้างนะฮะเป็นความลับบ้างอะไรต่างๆเนี่ยถึงเวลาการใช้การเข้าถึงของเอกชนเขาก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราถึงได้มีการจะต้องมีการเข้ามาจัดการนะครับเพื่อให้มันเป็นเอกภาพในเรื่องของการในเรื่องของการตัดสินใจหรือในเรื่องของการบริหารจัดการในระบบต่างๆเหล่านี้นะครับก็ถึงได้มีการออกเป็นพระราชบัญญัติ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแค่ระเบียบสำนักนายกนะครับที่ออกมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งขึ้นมาดูแลเรื่องนี้โดยมีท่านนายกเป็นประธานแต่ขณะนี้ที่เราจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนจากระเบียบสำนักนายกเนี่ยมาเป็นพระราชบัญญัตินะฮะก็ซึ่งมีการกำหนดในเรื่องของคณะกรรมการกำหนดในเรื่องของวิธีการทำงานนะครับกำหนดในเรื่องของคณะกรรมการย่อยที่จะเข้ามาผลักดันในแต่ละเรื่องนะครับแล้วเรื่องการเตรียมการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆล่ะคะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจลักษณะของดิจิทัลอีโคโนมีค่ะอันนี้จะอยู่ก็จะอยู่ในพรบนี้เหมือนกันนะครับในพรบนี้ก็จะมีการแนวทางในการดำเนินการอยู่5เรื่องนะครับอย่างเช่นอันแรกเลยคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของบอร์ดแบนด์ National Board Band ต่างๆพวกโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะออปติกไฟเบอร์ต่างๆพวกนี้ก็คือมีจุดมุ่งหมายคือพยายามทำให้ทั่วถึงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพนะฮะปัจจุบันก็ยังมีลักษณะเหมือนว่าต่างหน่วยต่างทำกันอยู่ทางด้านของแคทก็มีทางด้านของ TOT ก็มีทางด้านของหน่วยงานอื่นก็มีเอกชนก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีการพัฒนานะครับไปอย่างทั่วถึงและก็เข้าไปในราคาซึ่งในราคาที่เหมาะสมในการในการที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็เรื่องของการเชื่อมโยงพวกเกตเวย์ต่างๆที่จะจุดที่จะเข้าไปเชื่อมกับต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นแท่งแรกนะเรื่องแรกเรื่องที่สองคือเรื่องของกฎหมายค่ะนะในประเด็นของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆก็คือว่านอกจากเนื่องจากว่าดังระบบเนี้ยถ้าเข้าไปอย่างทั่วถึงแล้วนะครับประเด็นก็คือเรื่องของการที่จะคุ้มครองนะคุ้มครองการใช้นะครับหรือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้นะครับไม่ใช่พอการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนั้นเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าเงินหายนะครับหรือว่าการที่ไปฝากติดต่อข้อมูลอะไรต่างๆไปแล้วข้อมูลหายไปกลางทางหรือว่าถูกแฮกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สุดแท่งที่สองที่จะคุ้มครองส่วนแท่งที่สามนี่คือเรื่องการส่งเสริมให้เกิดการใช้อย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ของภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการนะครับหรือว่าพวกที่ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆพวกผลิตแอนิเมชันหรือทางด้านคอนเทนต์ต่างๆที่จะใส่เข้าไปในระบบนะครับส่วนแท่งที่4ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มที่เราจะทำหมายว่าอย่างรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องทำนะครับตั้งทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมมือกันในการที่จะทำระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันเพื่อที่จะให้เอกชนเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใช้ได้นะครับรวมถึงการที่จะสร้างในเอกชนอาจจะยังไม่สามารถสร้างแพลตฟอร์มได้ในระยะแรกรัฐเองก็อาจจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อให้เอกชนเข้าไปใช้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เอกชนใช้นะครับในส่วนสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เกิดการเรียนรู้นะครับหรือว่าพวก Data Center ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็คือที่มันต้องทำขึ้นมาะนะครับหรือว่าการที่จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อให้คนได้เรียนรู้ได้เปิดใช้ได้อะไรตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นสี่ห้าเรื่องที่อยู่ในแผนงานที่จะต้องดำเนินการค่ะฟังดูแล้วนะคะก็คือภาครัฐเนี่ยก็จะเตรียมการเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนไปได้แล้วกลไกสำคัญก็คือภาคเอกชนค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยมองว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือในเรื่องไหนในการที่จะขับเคลื่อนคะผมว่าอย่างแรกต้องบอกกันว่าสิ่งที่รัฐทำอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งไหนยิ่งใหญ่เท่าครั้งนี้มาก่อนนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อรัฐเนี่ยก็เริ่มกระโดดเข้ามาในแง่เรื่องดิจิตอลมากขึ้นนะครับฝั่งเอกชนเองก็ต้องคือตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับเราเริ่มกระโดดเข้าไปดิจิตอลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังกระโดดไม่เต็มที่เท่าที่ควรฉะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องกฎหมายนะครับเราจะมีกฎหมายอะไรที่เข้ามาช่วยผลักดันตัวนี้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรัฐกับเอกชนให้ดีมากขึ้นนะครับและเช่นเดียวกันครับในแง่ของตัวเอกชนเองก็ต้องมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับข้อในแง่ของเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่การตื่นตัวคือการแข่งขันทางการค้านะครับแล้วก็ต้องยอมรับปัจจุบันนี้การแข่งขันมันได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยผมเปิดร้านขายผลไม้ต่อไปผมจะไม่ได้แข่งกับร้านผลไม้ใกล้ๆบ้านแล้วผมจะแข่งกับร้านผลไม้ที่อยู่เมืองจีนที่จะสามารถเหาะข้ามอินเทอร์เน็ตเข้ามาและคนสามารถกดสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีเลยนะครับฉะนั้นในแง่เขาเรียกว่ารูปแบบของการค้าการแข่งขันจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดภาครัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่เดินไปข้างหน้าซึ่งเอกชนก็เดินอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเดินไปด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าสอดคล้องกันปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นการรวมพลังที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับค่ะและอย่างนี้คือภาคเอกชน คนที่เปิดบริษัทรวมไปถึงประชาชนเนี่ย คุณภาวุฒิมองว่าต้องปรับตัวยังไงคะอย่างแรกคือเอกชนที่ยังไม่ได้นำดิจิตอลมาใช้นะครับโดยเฉพาะเอกชนที่ยังเป็นใช้กระดาษเยอะอยู่นะครับเห็นได้ว่าการนำเอาดิจิตอลเข้ามาใช้เนี่ยนะครับหนึ่งลดต้นทุนได้มหาศาลจากเดิมส่งแฟกเอาคนวิ่งไปวิ่งมานะฮะเอกสารพนักงานบ
บัญชีเก็บใส่กระดาษอยู่เลยนะครับยังเป็นการ์ดเกิร์ดอยู่เลยสิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเดินได้ช้ามากเลยหากคุณเอาซอฟต์แวร์บัญชีเข้ามาใช้คุณมีพนักงานมากมายคุณเอาซอฟต์แวร์มาจัดการเรื่องบุคคลเอาซอฟต์แวร์มาจัดการเกี่ยวเรื่องการบริหารต้นทุนการผลิตต่างๆคนคุณจะลดได้มหาศาลลดไม่ได้บอกให้ไล่เขาออกนะครับแต่เพียงว่าคุณสามารถเอาคนที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นฉะนั้นจากเดิมเมื่อก่อนจ่ายเงินอยู่100บาทได้กำไร10บาทแต่พอเอาไอทีเข้ามาใช้แน่นอนครับจะมีการลงทุนบ้างแต่คุณอาจจะได้กำไรเพิ่มมากขึ้นเพราะคนคุณประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญครับเราสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้นะครับเพราะว่าการทำในแง่ดิจิทัลมันไม่ได้ถึงหมายถึงการค้าขายในประเทศไทยมันสามารถไปยังต่างประเทศได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คงต้องฝากความหวังไว้กับทางส่วนของภาครัฐด้วยนะคะที่จะช่วยในการขยายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อที่จะให้รองรับธุรกิจให้เติบโตได้ด้วยระบบดิจิตอลด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการได้พูดถึงกันไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงเกี่ยวกับตัวกฎหมายพรบที่ออกมาเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิตอลอีโคโนมีนี้ก็ต้องมีกฎหมายที่มารองรับเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้แล้วขับเคลื่อนไปได้อย่างดีด้วยนะคะแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้เนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงกันอยู่พอสมควรในตอนหน้านะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปแล้วก็ตัวบทกฎหมายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของเราซึ่งเรียกได้ว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนคนไทยมากทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะท่านพรชัยรุจิประภาค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคะนายกสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยและกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com ค่ะและวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะคุณภาวุฒิและดิฉันปานรพีลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ